ลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมนะครับช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องการเยือนไปประเทศศรีลังกากับมัลดีฟส์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยแล้วตอนนี้เราขยายไปถึงชมพูทวีปนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังกลาเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนเบรกเมื่อกี้นี้นะครับก็คุณกสิทธิ์เนี่ยพูดอยู่คำหนึ่งนะครับประโยคหนึ่งที่ทำให้อยากจะขยายต่อในช่วงที่2นิดนึงนะครับก็คือที่บอกว่าเมื่อก่อนนะครับทางญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมักจะไปที่ประเทศจีนหรือความมีความคุ้นเคยกับประเทศจีนมากกว่าไปประเทศอินเดียนะครับเหมือนกับบางทีมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างประเทศว่าที่มหาอำนาจของอินเดียกับจีนนะครับในตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะขยายนิดนึงถ้าจะเป็นการพูดไม่ดีหรือพูดไม่เข้าหูขออภัยในตรงนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยทั้งเชื้อสายจีนกับอินเดียนะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะพูดอะไรทั้งสิ้นแต่ความรู้สึกของคนไทยบางส่วนนะครับที่จะเข้าไปที่ประเทศจีนรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นประเทศพี่เป็นน้องหรืออะไรก็แล้วแต่มากกว่าประเทศอินเดียทั้งที่มีคนไทยเชื้อสายอินเดียหลายคนที่รักประเทศไทยรักในหลวงรักที่จะอยู่ประเทศไทยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศอินเดียของเขาที่จะเชื่อมโยงได้ทำไมความรู้สึกของคนไทยเนี่ยที่เป็นไทยทั่วไปเนี่ยความรู้สึกว่าเราจะทำค้าขายกับจีนได้ง่ายความรู้สึกง่ายกว่าที่จะค้าขายกับอินเดียครับมันมีอะไรไหมครับในตรงนี้ไหมครับหรือมันอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเราไปจีนมากกว่าอินเดียไหมครับคงจะสองสามเรื่องด้วยกันนะฮะเอาไปที่เริ่มที่การเมืองก่อนกันแล้วกันครับเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีหรือ20กว่าปีที่แล้วที่จีนเริ่มที่จะเปิดประเทศนั้นนะฮะตอนนั้นเขายังมีปัญหากับเวียดนามครับแล้วก็เวียดนามยังไม่เข้าประชาคมอาเซียนครับนะฮะแล้วก็จีนก็มีปัญหาประวัติศาสตร์กับอินโดนีเซียครับตอนที่นายพลซูฮาโต้ขึ้นมาใหญ่นั้นก็ก่อนหน้านั้นมันก็มีการสู้รบกันครับภายในอินโดนีเซียสงครามกลางเมืองแล้วก็คนจีนซึ่งถูกตีตาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกฆ่าตายเป็นหลายแสนคน มันก็มีความรู้สึกห่างจากอินโดนีเซียอยู่ฟิลิปปินส์ก็ยังอยู่ในอะไรฮะใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาครับนะครับแล้วก็มาเลเซียเองก็มีประมาณสักคนจีนคนมาเลเซียเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วมันก็เกือบเท่าๆกันครับจีนเขาก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเข้ามายุ่งกับคนจีนมากก็เหมือนกับเป็นการบ่อนทำลายเขาจะมีปัญหากับคนมาเลครับส่วนสิงคโปร์ก็เป็นคนจีนส่วนใหญ่เขาจะมาคล้องแวะมากแล้วมันก็เหมือนจะมาเป็นครอบงำเพราะฉะนั้นเมื่อเขามองมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วมันมีช่องทางเดียวที่เขาจะเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาสู่อาเซียนประตูนั่นคือประตูของประเทศไทยไม่เขมรลาวไม่ใช่เพราะเขมรลาวตอนนั้นก็ยังสงครามกลางเมืองอะไรกันอยู่พม่าก็เป็นรัฐบาลทหารครับเพราะฉะนั้นจีนจะเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ต้องพึ่งไทยครับนะฮะแล้วเขาก็ต้องการที่เขาเรียกว่า peaceful environmentอยากจะได้สภาพแวดล้อมที่เป็นสันติภาพเขาก็ระมัดระวังมากแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยครับคู่ขนานในมองกลับกันไทยก็เริ่มที่จะอะไรปลีกตัวออกมาจากสหรัฐอเมริกาเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสงครามเย็นมันเริ่มที่จะคลายลงไปครับเราก็ต้องมองหาตลาดมองหาเพื่อนตัวสหรัฐอเมริกาเองเขาก็เริ่มที่จะถอนตัวออกไปจากที่เรียกว่าเอเชียนเมนแลนด์ครับเพราะเขาเจ็บปวดเรื่องสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีเขาก็ไม่อยากจะมีทหารอเมริกันมาสู้รบอีกแล้วก็เริ่มถอนออกไปเมื่อสหรัฐแล้วก็สหรัฐอเมริกาเข้าไปคบกับจีนเราก็ต้องปรับตัวเราเองด้วยว่าพึ่งสหรัฐอเมริกาน้อยลงแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจของเราดีขึ้นไอ้แต้มต่อที่เราได้รับความช่วยเหลือจากยุโรปจากญี่ปุ่นจากสหรัฐอเมริกาที่เขาเรียกว่าระบบ GSP คือสินค้าที่เราส่งไปที่ยุโรปไปอเมริกาไปญี่ปุ่นเนี่ยได้แต้มต่อคือได้ภาษีต่ำกว่าภาษีในระดับทั่วไปแล้วก็เงินช่วยเหลือที่เรียกว่า development assistance ที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยมันเริ่มต่ออะไรถูกตัดออกไปเราก็ต้องปรับตัวเองเพื่อจะหาอะไรฮะเพื่อนใหม่ครับใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าจีนมันก็อยู่ใกล้กันอันที่สองมันก็มีคนจีนว่าอพยพมาจนเป็นคนไทยมันก็มีความรู้สึกที่มีความใกล้ชิดมันมีเชื้ออยู่แล้วครับแล้วเราก็คบหาสมาคมกับคนจีนในฮ่องกงในสิงคโปร์ในไต้หวันเพราะจะไปคบกับคนจีนที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้มันก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติครับแล้วก็นักธุรกิจลูกไทยจีนก็แอคทีฟนะฮะคราวนี้เมื่อเทียบกับพี่น้องชาวไทยอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยผมคิดว่าค่อนข้างจะมีความคึกคักในการที่จะเชื่อมโยงตัวเองและธุรกิจของตัวเองเนี่ยกลับไปที่อินเดียครับ
นะฮะน้อยไปไม่เท่ากับลูกไทยจีนก็แล้วกันอันนี้ก็ต้องขอวิงวอนพี่น้องชาวไทยอินเดียว่าจะต้องร่วมมือกันในการที่จะทำความคึกคักให้กับความสัมพันธ์ไทยอินเดียด้วยจะเห็นว่าสมาคมอินเดียต่างๆนี่นะฮะในการไปมาของท่านนายกรัฐมนตรีสิ่งที่มานี่ก็ไม่ค่อยเป็นข่าวว่าสมาคมต่างๆของคนอินเดียได้ทำอะไรได้มีบทบาทอะไรต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้ก็อาจจะต้องโทษตัวสถานทูตอินเดียว่าไม่แอคทีฟเท่ากับท่านทูตจีนทุกคนคนะฮะที่ได้มาประจำการอยู่ที่ประเทศไทยนี่เราจะเห็นหน้าท่านทูตจีนหนังสือพิมพ์พูดภาษาไทยได้ชัดต่างๆอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ทูตอินเดียไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าในแวดวงของคนอะไรไทยอินเดียด้วยกันหรือในการที่จะเรสไอ้โปรไฟล์ของอินเดียอินเดียเพิ่งจะมาเปิดศูนย์วัฒนธรรมอินเดียตรงถนนที่สุขุมวิทนะถนน20กว่าครับก็เมื่อ 3-4 ปีมานี่เองช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ครับแต่ว่า50ปีก่อนหน้านั้นหายไปไหนทั้งที่ความสัมพันธ์ในทางด้านประเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระหว่างเรากับอินเดียเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็มีมากกว่าระหว่างเรากับจีนใช่ไหมฮะแต่ว่ารัฐบาลอินเดียไม่ได้แอคทีฟเท่าที่ควรเพิ่งจะเริ่มมาด้วยนโยบายลุคอีสต์ก็เมื่อ10กว่าปีมาที่ผ่านมาเป็นเพราะความไม่มั่นคงทางการเมืองของเขาด้วยไหมครับก็อาจจะเป็นด้วยนะฮะแล้วก็อินเดียก็มักจะมองอะไรเขาต้องมองภาพใหญ่เขาต้องเล่นในบทบาทในระดับโลกอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมองประเทศเล็กๆน้อยลงไปใช่ไหมฮะวันนี้ก็มันก็อยู่ที่การเมืองภายในของอินเดียด้วยว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับภูมิภาคอื่นๆเท่าที่ควรเขาก็เล่นไพ่ใบใหญ่ก็แล้วกันนะกับสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วก็ปัญหาเฉพาะหน้ากับปากีสถานอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะมีบทบาทในโลกในเวทีสหประชาชาติเป็นสำคัญก็ไม่ค่อยที่จะดูประเทศเล็กๆน้อยๆรอบๆ บ้านอย่างที่ควรนะนี่ก็เป็นแต่เขาเริ่มที่จะปรับตัวแล้วแล้วเขาก็อยู่ในวิสัยที่จะทำอะไรได้มากเพราะว่าเรื่องอุตสาหกรรมไอทีครับอุตสาหกรรมทางด้านอุตสาหกรรมหนักต่างๆเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังไม่สายเพียงไปแต่ว่าเขาต้องเร่งสตรีมเล่มเครื่องให้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งเพราะยังขอเป็นคำถามเป็นคำถามเกือบสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเพราะเวลาเหลือน้อยมากนะครับเพราะอย่างที่ความรู้สึกของคนไทยเนี่ยนะครับแม้แต่โอเคในเรื่องของการทำรถไฟเร็วด่วนนะครับ 2.2 ล้านล้านอะไรก็ว่ากันไปมีแต่คนพูดถึงว่ารถไฟจะเชื่อมจากประเทศไทยไปถึงจีนแต่พอสมมติว่ามีไม่มีใครพูดถึงว่าจะมีถนนที่เชื่อมอินเดียกับประเทศไทยนะครับความรู้สึกมันไม่ใช่มันทิ้งแม้ประชากรของจีนกับอินเดียบวกลบคูณหารก็และเซว่าเพื่อแฟร์นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่เรายังไม่ค่อยได้มองอินเดียเป็นตลาดสักเท่าไหร่นักเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการพระพุทธศาสนาซะมากกว่าที่จะไปทำการค้าก็เลยผมก็ไม่ทราบว่าเหตุผลเพราะอะไรความห่างไกลความรู้สึกไม่เหมือนกันความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจคือเป็นอย่างนี้ฮะที่มันก็แปลกเพราะว่าเราไปอินเดียเนี่ยมันแป๊บเดียวนะฮะถูกครับบินชั่วโมงกว่าก็ถึงกาลกาตาแล้วครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของอินเดียครับแล้วก็ข้ามอ่าวเบงกอลไปมันก็ไม่นานที่เรือจะไปมามันขึ้นอยู่กับการที่ทางภาครัฐทั้งสองฝ่ายจะต้องกระชับพรรคการเมืองต่างๆครับต้องมีบทบาทแล้วก็ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่ามลรัฐต่างๆของอินเดียเขาจะต้องคึกคักกว่านี้นะเขาจะต้องสร้างความรู้สึกให้กับเขาเองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความสำคัญส่วนประเด็นที่มันเป็นปัญหาหลักก็คือเพราะว่าความไม่สงบในเอเชียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียครับเขายังมีปัญหากับชนกลุ่มน้อยในรัฐอัสสัมนะฮะแล้วก็จังหวัดนากาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะยังมีขบวนการคอมมิวนิสต์ที่เรียกว่าเมาอิสแล้วก็รัฐบาลกลางที่อินเดียเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรในเรื่องของการพัฒนามันก็เหมือนกับเป็นภาคที่เขตที่ยากจนที่สุดอันหนึ่งของอินเดียแล้วก็รัฐบาลกลางก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญครับแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลอินเดียได้ประกาศแน่ชัดในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาว่าจะทำการเชื่อมโยงอินเดียเนี่ยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียถนนทางรถไฟแล้วก็ที่แล้วก็ท่อแก๊สแล้วก็น้ำมันจากพม่าเข้ามาอันนี้เขาตั้งเป้าแน่นอนนะฮะแล้วเขาก็มีงบประมาณแล้วก็บอกว่าเขาจะสร้างสมมติว่าถนนเพิ่มขึ้นอีก 7,000 กิโลเมตรภายใน10ปีนี้เขาแต่ว่าเขาจะต้องหาความสงบ
แล้วก็ความมั่นคงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขาเสียก่อนครับแล้วก็อื่นๆมันก็จะตามมาได้แล้วมันก็ได้มีการพูดกันเยอะแล้วในเรื่องของการเชื่อมโยงครับเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ผมเองไปที่กรุงเดลีครับไปพบกับทางรัฐบาลอินเดีย 2-3 ครั้งก็พูดกันเรื่องนี้ว่าเราจะเร่งในการที่จะเชื่อมโยงครับนะอินเดียกับไทยผ่านทางพม่าแล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะมีเส้นทางสำรวจผมคิดในระดับเจ้าหน้าที่ทั้ง3ประเทศเนี่ยได้มีการสำรวจเส้นทางกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่จะต้องโหมลงครับครับก็ถือว่าเป็นความรู้ทั่วไปตอนนี้นะครับวันนี้ถือว่าเราเป็นการแตะอินเดียศรีลังกามาลดีฟส์นะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็มีข้อมูลที่ลึกไปกว่านี้เยอะนะครับเราก็ต้องคุยกันต่อในครั้งต่อๆไปดีกว่านะครับถือว่าเป็นการแนะนำเส้นทางหรือแนะนำปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ในสภาพที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับขออนุญาตที่จะลาทั้งคุณผู้ชมแล้วก็คุณประสิทธิ์ในเวลาพร้อมกันแล้วเจอสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ